คืองานคุณสำคัญนะแล้ววาระที่คุณแซงเขาไม่สำคัญเหรอถูกป่ะมันก็มีเรื่องแบบนี้ต้องเซนซิทีฟอยู่เหมือนกันต้องละเอียดอ่อนเหมือนกันไม่งั้นแล้วฉันก็จะเอางานฉันรัดตลอดอะไปดูเรื่องของสมรสเท่าเทียมหน่อยนะฮะหลังจากที่เมื่อวานนี้เปิดสภาปั๊บวันแรกโอ้โหนะฮะสภาล่มโอ้เป็นดราม่าอีกแต่ก่อนที่สภาจะล่มเนี่ยนะครับทางก้าวไกลเนี่ยเขาก็พยายามที่จะดันร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมในแบบฉบับที่เขาเสนอเนี่ยเพื่อที่จะขึ้นมานะฮะเป็นวาระแทรกในการประชุมแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไงองค์ประชุมไม่ครบนะฮะก็เลยทำให้ต้องมีการสั่งปิดการประชุมไปนะฮะคือเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถูกแคปเอาภาพที่เขาโหวตอ่ะองค์ประชุมเนี่ยเอาไปลงใน Twitter แล้วคนก็ไปด่าว่าเอาไหนรัฐบาลให้ความสำคัญกับสมรสเท่าเทียมไม่ใช่หรอแล้วทำไมแบบเนี่ยทำไมถึงแบบไม่ยอมให้มีการพิจารณาเรื่องนี้ในสภาคือวาระอะไรฮะวาระเลื่อนใช่ไหมขอรัดคิวพูดง่ายๆขอรัดคิวครับพูดตรงๆเลยดีกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องสมรสเท่าเทียมแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับพรรคก้าวไกลอุ้ยทำไมต้องแรงขนาดนี้ล่ะก็พูดตรงๆเขาก็คือก้าวไกลก็รอเพื่อนหน่อยนึงเขาก็จะเตรียมวาระคือมันมีกำหนดอยู่แล้วมันมีกำหนดอยู่แล้วคำถามก็คือว่าต้องอธิบายคือก้าวไกลเองก็ต้องอธิบายว่าทำไมถึงอยากจะรับคิวขึ้นมาแค่นั้นก็คือร่างของรัฐบาลยังไม่เสร็จเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีการเอาเข้ามาแต่ว่าเตรียมอยู่เรารู้ว่าเตรียมรัฐบาลเป็นคนพูดเองนะสสรัฐบาลพูดเองว่าร่างของทางซีกรัฐบาลเนี่ยยังไม่เสร็จก็จะมีแต่ร่างก้าวไกลเพราะฉะนั้นก็ก้าวไกลรอได้ไหมล่ะเอามา2ร่างประกบกันซึ่งโดยธรรมเนียมปกติก็ทำอย่างนี้ใช่คุณชูวัฒน์ใช่แล้วก็เขาก็คาดการณ์กันอยู่แล้วว่าธันวาคมนี้ก็คงจะเข้าหรือว่าไม่เกินมกราคมมันก็ไม่ได้ไกลกันมากมันไม่มีใครแย้งอ่ะแล้วมันก็อยู่ในวาระอยู่แล้วมันเป็นกฎหมายที่มันมีลำดับของมันอยู่แล้วอ่ะนะฮะก็อยากเร่งไงแต่พอเร่งออกมาแบบนี้เนี่ยก็กลายเป็นประเด็นก็คือผลักเสียงด่าให้ไปตกที่รัฐบาลว่าไม่จริงใจในคำสัญญาที่บอกว่าจะเร่งแล้วเอาไปพันคุณเศรษฐาอีกพวกคุณเศรษฐาบอกว่าทันทีที่เปิดสภาจะเอาร่างนี้เข้ามาพิจารณาทางก้าวไกลจะถามว่าอ้าวแล้วไหนล่ะทำไมพอขอรัดคิวไม่ได้มันก็เลยต้องกลายเป็นเรื่องขึ้นมาไงครับอันนี้เป็นความจงใจที่อยากจะผลักดันกฎหมายนี้จริงๆหรือว่าเล่นแง่ที่จะทำให้เกิดทัวร์ลงไม่ได้เล่นแง่หรอกสำหรับผมเนี่ยใครๆก็คิดว่างานตัวเองงานที่ตัวเองอยากผลักดันเป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นแต่ว่าในสภาเนี่ยมันมีเสียงข้างมากมันมีอะไรต่างๆมันก็ต้องโหวตกันนั่นแหละคืองานคุณสำคัญนะแล้ววาระที่คุณแซงเขาไม่สำคัญเหรอถูกป่ะมันก็มีเรื่องแบบนี้ต้องเซนซิทีฟอยู่เหมือนกันต้องละเอียดอ่อนเหมือนกันไม่งั้นแล้วฉันก็จะเอางานฉันรัดตลอดอ่ะมันก็พวกสสต่างๆที่เข้าเก๋ากันมานั้นรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกอย่างนี้มันไปข้ามหน้าข้ามตาวาระของคนอื่นเขาครับคือก็ต้องเข้าใจว่าถ้ามันไม่ได้เร่งด่วนอะไรอย่างนั้นเนี่ยมันรอกันมามันก็รอกันได้อะแล้วมันเป็นของชัวร์มันเป็นร่างกฎหมายที่ชัวร์ว่ายังไงออกมาเป็นพระราชบัญญัติแน่ๆก็ถึงบอกว่าก้าวไกลเองก็จริงๆก็ควรจะต้องมีภาระในการที่จะชี้แจงว่าทำไมถึงอยากเร่งคือเรื่องนี้ก้าวไกลเร็วเกินไปหรือว่ารัฐบาลช้าไปผมเนี่ยมองว่ารัฐบาลช้าไปพูดในฐานะคนเชียร์ว่าอยากจะเห็นกฎหมายมาเร็วๆแล้วก็มันเป็นกฎหมายที่จริงๆเนี่ยเตรียมไว้ตั้งแต่สมัยประชุมสมัยรัฐบาลที่แล้วแล้วมันหมดวาระสภาไปก่อนมันก็ตกไปแล้วต้องกลับมาเสนอใหม่เนี่ยเพราะฉันไม่มีอะไรมากแค่เอาของกลางมาปัดฝุ่นทำไมถึงช้าไม่เสร็จสักทีเนี่ยผมถึงถ้าผมนะถ้าถามผมเนี่ยผมบอกรัฐบาลก็ไม่ควรจะช้าขนาดนี้ไม่รู้เนาะพี่ว่าทั้งหมดกระบวนการเนี่ยมันจะทันสิ้นปีนี้หรือเปล่าควรจะทันหรอพี่ผมยังมองว่าถ้าสัปดาห์หน้าเสนอได้นะ22เนี่ยทีแรกมีข่าวว่าจะเสนอตั้งแต่สัปดาห์นู้นแล้วเนาะเข้าครม.แต่ว่ามันไม่ได้มีด่วนมากไหมออกพรก.ฉุกเฉินไหมออกเป็นพรก.ไม่ใช่คือผมคิดว่าเรื่องสมรสเท่าเทียมไม่ใช่วาระที่คือโอเคมันวาระมันจ่ออยู่แล้วมันระเบียบวาระมันเห็นอยู่แล้วว่ามันจะอะไรเมื่อไหร่และนโยบายมันก็ชัดอยู่แล้วสำหรับผมแล้วมันต้องไปดูอะวาระที่คุณแซงเขาเนี่ยมันมีเรื่องอะไรมันมีเรื่องอะไรบ้างมันต้องไปดูเปรียบเทียบอะแล้วจริงๆในสภาเนี่ยคุณพงษ์มันก็จะมีบัญชีให้เราดูได้ว่าสัปดาห์นี้เรื่องไหนจะเข้าบ้างเนี่ยมันไล่ดูได้เลย
นะครับนะฮะอ่ะก็หนึ่งคือเรื่องของพรบสมรสเท่าเทียมนะฮะที่เป็นประเด็นเป็นประเด็นแล้วก็ยังไม่ได้พิจารณาในสภานะฮะสองก็คือเรื่องขององค์ประชุมไม่ครบเนี่ยก็จะมาอีกนะฮะรังสิมันโรมก็แบบพูดในสภาบอกว่าอ้าวในตอนที่เป็นฝ่ายค้านบอกว่าความรับผิดชอบของรัฐบาลไม่ใช่หรอที่จะต้องให้คนมาเข้าประชุมให้ครบเปิดเทอมวันแรกก็ไม่มาเข้าเรียนซะแล้วแบบนี้เออนะฮะอ่ะคุณเศรษฐาแล้วประเด็นขององค์ประชุมมันคืออะไรฮะทำไมมันไม่ครบอ่ะก็นั่นแหละดิคือเขาไม่โหวตให้ก้าวไกลเรื่องก็แค่นี้แหละมันก็เลยเอามาเป็นประเด็นขยายกัน2เรื่องว่า1ก็คือเรื่องว่าตั้งคำถามว่ารัฐบาลจริงใจไม่จริงใจเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียม2ก็คือว่ามีการกดปุ่มสั่งกันว่าไม่ให้โหวตให้ก้าวไกลครับก็เป็นประเด็นนักข่าวก็ขยี้ถามที่นายกเศรษฐาอีกบอกว่าห่วงไหมเรื่ององค์ประชุมเนี่ยนายกบอกว่าผมทำงานบริหารเอาให้ว่าเขาให้ว่ากันไปคุยกับวิปหมดนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องไอซ์รักชนกเมื่อวานนี้โอ้โหคนก็ตามกันแบบอึ้งนะฮะคือที่สุดแล้วคือได้รับการประกันตัวนะครับได้รับการประกันตัวออกมาไม่หลุดจากการเป็นส.ส.ครับนะฮะตามคาดไหมพี่ชูตามควรจะเป็นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะเป็นใช่เพราะว่าเป็นเรื่องของการให้ประกันตัวเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีให้ความร่วมมือในการมาให้ปากคำในการสอบมาโดยตลอดนะฮะมีงานเป็นหลักเป็นแหล่งสมัยประชุมก็อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ควรจะได้สิทธิในการประกันตัวเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆนะสิทธิในการประกันตัวเป็นสิทธิพื้นฐานครับแต่ทีเนี้ยคือไอซ์รัชนกเนี่ยโดนเรื่อง112ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย112ไม่ค่อยได้รับการประกันตัวหลังๆเป็นอย่างนี้คุณพงษ์ต้องแยกว่า112เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นแนวโน้มในระยะหลัง6เดือนหลังอาตีพูดอย่างนี้ลงว่าผิดศาลพิพากษาว่าผิดแต่ให้ประกันตัวถ้าหากว่ามีความร่วมมือระหว่างการสอบปากคำการไต่สวนมาตลอดไม่เคยเบี้ยวนะแต่อะไรเหล่านี้แล้วก็มีงานเป็นหลักแหล่ง มีคนค้ำประกันให้เนี่ยศาลมักจะให้ประกันตัวหรือรอลงอาญาด้วยซ้ำแต่มีข้อยกเว้นว่าถ้าหากเป็นแกนนำคนสำคัญอย่างทนายอานนท์ไม่ได้ประกันตัวเกตโสพลไม่ได้ประกันตัวเจ้าภูมิซึ่งเป็นแนวหน้าในการชนกับคอฝอไม่ได้ประกันตัวเหล่านี้ก็มีการแยกประเภทแต่ไปอยู่ที่บทบาทในการชุมนุมว่าถ้าเป็นแกนนำเป็นตัวหัวหอกเนี่ยไม่ได้ประกันแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นๆที่มีความเป็นหลักเป็นแหล่งมีความน่าเชื่อถือว่าไม่หนีแน่ๆไม่ไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานแน่ๆเนี่ยมักจะได้ประกันตัวแต่ของไอซ์เนี่ยจริงๆถ้าตั้งข้อสังเกตเนี่ยผมแนะว่าควรจะไปตั้งข้อสังเกตประเด็นที่ไอซ์จริงๆเนี่ยขอเลื่อนการอ่านคำพิพากษาเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นสมัยประชุมสภาก็ขอให้ศาลเลื่อนออกไปแต่ศาลไม่เลื่อนก็ยังอ่านซึ่งนำไปสู่ความเสี่ยงเพราะกฎหมายระบุไว้ว่าเป็นส.ส.เนี่ยถ้ามีคำพิพากษาว่าผิดแล้วถูกส่งเข้าเรือนจำแม้แต่วินาทีเดียวเองเนี่ยก็หลุดจากตำแหน่งได้แต่ศาลไม่เลื่อนก็ทำให้เกิดการตุ้มๆต่อมๆเหมือนเมื่อวานว่าพอศาลลงว่าผิดจำคุกตั้ง6ปีนะแล้วก็บอกว่าตัวพิพากษาที่เป็นเจ้าของคดีเนี่ยบอกว่าอำนาจการตัดสินใจไปอยู่ที่ผู้บริหารศาลทุกคนเอาละเว้ยไอซ์จะรอดไม่รอดแล้วรอจนเกือบ4โมงอ่ะคุณพงษ์ตั้ง3โมงกว่าผลจะออกมาว่าให้ประกันทุกคนก็มันก็ยังเป็นสสไอซ์ก็ยังเป็นสสต่อไปได้แต่ก็ตุ้มๆต่อมๆกันพอสมควรครับนะฮะทีนี้เนี่ยเคสของไอซ์มันถูกไปเปรียบเทียบกับไบรท์ชินวัตรเนี่ยที่ไม่ได้รับการประกันโดน12เหมือนกันอ่ะพี่ไอ้ไบรท์เนี่ยมันต่างอย่างนี้ไบรท์รับสารภาพครับว่าตัวเองทำผิดจริงเพราะว่าก่อนหน้านี้เขารับสารภาพแล้วเขาได้รับการผ่อนปรนไม่ต้องติดคุกให้รอลงอาญาบอกว่าผิดก็รับสารภาพก็คือผิดใช่ไหมครับแต่ว่าศาลรอลงอาญาบอกว่ากลับเนื้อกับตัวคดีนี้ไบรท์ก็มามุกเดียวกันเพราะว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ยเป็นแค่ชั้นสอบปากคำมีเพนกวินมีทนายอานนท์มีคนอื่นๆเนี่ยต้องไปให้ปากคำแต่ไบรท์เนี่ยชิงพลิกเกมชิงรับสารภาพซะก่อนอาจจะหวังว่ารับสารภาพแล้วจะไม่ต้องติดคุกได้รอลงอาญาปรากฏเกมพลิกว่าศาลลง6ปีแล้วบอกรับสารภาพกันลดให้ครึ่งหนึ่งเหลือ3ปีแต่ไม่รอลงอาญานะถ้าไม่มีใครมาประกันภายในระยะเวลาทำงานเมื่อวานเนี่ยก็ต้องเข้าเรือนจำแล้วไม่มีใครมาประกันก็เลยต้องเข้าเรือนจำจริงๆนะฮะของคุณไอซ์เนี่ยคือทางหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะฮะใช้ตำแหน่งส.ส.ประกันแล้วก็ใช้เงิน500,000อันนี้ต้องแฟร์กับก้าวไกลก้าวไกลเขาไม่ได้เกี่ยวด้วยเกิดกรณีไบรท์ชินวัตรคือกรณีไอซ์เป็นสมาชิก
ช่ไหมอันนี้เขาโดยทางการความรับผิดชอบจุดยืนโดยทางความรับผิดชอบโดยทางเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ต้องไปประกันอยู่แล้วแล้วก็หัวหน้าพรรคด้วยไปประกันตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกันอย่าคิดว่านี่เป็นการเลือกปฏิบัติทำไมไบรท์ไม่ได้มีความสนใจนั้นดราม่าอย่างนั้นผิดฝาผิดตัวไม่เกี่ยวประเด็นของไบรท์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาเปลี่ยนทนายด้วยนายด้วยแล้วถอนตัวจากกองทุนราษฎรด้วยใช่คือคดีนี้มันเป็นคดีพ่วงมีไบรท์มีเพนกวินมีใครต่อใครเป็นกลุ่มเสร็จปุ๊บมีไบรท์คนเดียวที่ขอสารภาพก็เปลี่ยนทนายขอสารภาพเพราะฉะนั้นมันก็ขาดการประสานงานเพราะนั้นเมื่อวานนี้พอศาลลง6ปีไบรท์ก็หาคนประกันไม่ทันหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ก็เลยต้องติดหาคนประกันไม่ทันใช่หาคนประกันไม่ทันติดเรื่องของกระบวนการใช่ถ้าเรื่องนี้เจ้าตัวประสานงานกับศูนย์ทนายหรือกองทุนรับประสงค์ไว้ก่อนไม่มีใครมีปัญหาหรอกในการช่วยประกันแม้ว่าไบรท์จะเปลี่ยนข้างเปลี่ยนอะไรกันไปแล้วเปลี่ยนสังกัดไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้ผมคิดว่าในวงการสื่อมวลชนเขาไม่มาคิดเรื่องพวกนี้เขาไม่คิดคือทุกคนก็พูดตรงกันว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือไบรท์เป็นฝ่ายที่เลือกจะถอนตัวจากการรับความช่วยเหลือของทนายฝ่ายสิทธิมนุษยชนจากกองทุนฝ่ายสิทธิมนุษยชนแล้วพอโดนศาลพิพากษาไม่รอลงอาญาเนี่ยก็หาประกันไม่ทันหาการค้ำประกันไม่ทันครอบครัวเขาเท่าที่ถามเนี่ยวันนี้จะเอาโฉนดไปขอประกันตัวเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวว่าไบรท์โดนตัดหางปล่อยวัดโดยฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่ไบรท์เลือกที่จะสู้ในแนวทางของเขาแล้วพลาด มันก็เลยออกมาในแบบนี้ก็ต้องติดคุกไปคืนหนึ่งนะฮะ